สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ andamantv.com รายการนี้สำหรับคนภูเก็ตเริ่มต้นรายการด้วยภาพธรรมชาติในมุมที่นับว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งของจังหวัดภูเก็ตทีมงานได้มีโอกาสขึ้นไปจึงไม่ลืมที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมมาดูกันที่เนื้อหารายการในสัปดาห์นี้ยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระกันเช่นเคยเป็นเรื่องราวของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายภาพซึ่งกำลังได้รับความนิยมซึ่งการใช้งานนั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนจนชำนาญจะเป็นอุปกรณ์อะไรนั้นเชิญติดตามพร้อมกันในช่วงรายงานพิเศษประจำสัปดาห์น้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า50คนร่วมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อการถ่ายภาพกับทีมงานนักบินเครื่องบินบังคับมืออาชีพอย่างทีมหนูน้อยเจ้าวิหาซึ่งเป็นที่รู้จักกันทางช่องไทย PBS ที่วันนี้นำโดยนายพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับพร้อมทีมงานผู้ฝึกสอนนำความรู้และทักษะต่างๆมาสอนให้กับน้องๆเพื่อจุดประกายและเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพในมุมสูงที่ไม่ค่อยถูกถ่ายทอดโดยเฉพาะมุมสูงของภูเก็ตซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งในการจัดอบรมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญากับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับโครงการหนูน้อยเจ้าวิหาทางช่องไทย PBS และการสนับสนุนจากเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับกิจกรรมมีการอบรมวิธีการและเทคนิคการบินขั้นพื้นฐานโดยเริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเรียนรู้ระบบกลไกของอุปกรณ์บังคับเรียนรู้การควบคุมทิศทางการขึ้นลงหรือเลี้ยวซ้ายขวาก่อนจะได้ปฏิบัติจริงด้วยการทดลองบังคับบินขึ้นและลงจอดโดยมีการหมุนเวียนปฏิบัติจนครบทุกคนจากนั้นได้แบ่งกลุ่มทดสอบการบินโดยมีพี่ๆทีมงานคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดซึ่งน้องๆต่างชื่นชอบและให้ความสนใจรวมถึงร่วมมือกันจนสามารถฝึกฝนให้สามารถควบคุมการบินได้ดีในระดับหนึ่งนางสาววรวรรณเวลุกรรมนักเรียนชั้นม.6ที่ได้ร่วมกิจกรรมกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นตนเองไม่เคยเล่นมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายภาพมุมสูงเช่นที่วัดฉลองและสถานที่อื่นๆเพื่อเก็บเป็นความทรงจำและอยากให้มีโครงการอีกซึ่งตนเองก็จะเข้าร่วมอีกครั้งรู้สึกตื่นเต้นค่ะไม่เคยเล่นมาเพิ่งครั้งนี้ครั้งแรกค่ะไปถ่ายภาพมุมสูง ที่อยากไปแบบนี้ค่ะไปเก็บเป็นความทรงจำอะไรนี้ไม่ต่างจากนายปิยวัฒน์ศรีเรืองนักเรียนชั้นม.6 อีกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมกล่าวภายหลังการอบรมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สนุกเพราะได้ทำด้วยตนเองอยากนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานออกแบบสิ่งปลูกสร้างเช่นคอนโดมิเนียมและสถาปัตยกรรมต่างๆที่ตนเองชื่นชอบจากนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะซื้ออุปกรณ์มาเป็นของตัวเองสำหรับสถานที่ในใจที่อยากไปถ่ายได้แก่จุดชมวิวเขารังอำเภอเมืองเนื่องจากเป็นจุดที่มองเห็นมุมสูงของตัวเมืองได้ชัดเจนที่สุดก็เป็นโครงการที่สนุกนะครับได้ทำอะไรด้วยตัวเองครับก็สามารถดูวิวเพื่อออกแบบสิ่งก่อสร้างครับเพื่อออกแบบพวกคอนโดอะไรพวกนี้ครับส่วนนายภูริศพิสารสาครอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการกล่าวว่าสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนสายวิทย์ซึ่งผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติวมาเยอะเลยคิดว่าโดรนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นิยมในขณะนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นในการสำรวจทรัพยากรและนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนจะทำให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสิ่งที่ได้คือนักเรียนได้บังคับเป็นและหลายคนที่ชอบก็นำไปศึกษาต่อจนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้และเร็วๆนี้ที่ภูเก็ตจะมีการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตนเองก็จะทดลองนำไปใช้ซ
ซึ่งจะเป็นการฝึกฝนให้กับนักเรียนเหล่านี้ด้วยครับตอนแรกถ้าพูดถึงโดรนนักเรียนไม่มีใครรู้จักเลยครับรู้จักแต่เฮลิคอปเตอร์แต่ว่าตัวเนี้ยเราก็อธิบายนักเรียนฟังว่าตัวเนี้ยคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์นะแต่ว่ามีสีใบพัดแล้วก็มีกล้องนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ครับในโอกาสถัดไปเรากะว่าจะนำไปลองใช้ในงานกีฬาเทศบาลนะครับเพื่อลองถ่ายทำดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เป็นการฝึกนักเรียนด้วยครับด้านนายพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกล่าวว่ากิจกรรมโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้ริเริ่มโครงการมาเป็นเวลา14ปีและมีการถ่ายทอดทางช่องไทย PBS มาเป็นเวลา7ปีนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ได้มาที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาจังหวัดภูเก็ตซึ่งเห็นได้ว่าในกลุ่มนักเรียนม.ปลายนั้นให้ความสนใจเรื่องการควบคุมอากาศยานไร้คนขับเพิ่มสูงขึ้นเพราะความเป็นช่างภาพในการถ่ายภาพกับโดรนของเขานั้นมีความสำเร็จมากอีกทั้งมีผู้ใหญ่ในโรงเรียนให้การสนับสนุนเด็กในระดับมัธยมปลายมีความสนใจในเรื่องอากาศยานมากขึ้นเพราะว่าอะไรความเป็นช่างภาพความเป็นคนถ่ายภาพของเขาเนี่ยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนี่ยมีส่วนที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพทางอากาศอย่างสูงในการมอบรมครั้งนี้นี่ทางผู้ใหญ่ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงเพราะว่ามองว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นทำแผนที่ถ่ายภาพมุมสูงของโรงเรียนหรือถ่ายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเด็กๆและผู้ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตผมอบอุ่นมากครับในการมาครั้งนี้ก็คือทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและโดยทั่วไปของการอบรมส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จน้อยมากแต่สำหรับที่นี่เด็กๆทุกคนที่ร่วมอบรมให้ความสนใจและมีความตั้งใจเป็นอย่างมากทางสมาคมจึงได้ตัดสินใจให้ใช้เครื่องบินไร้คนขับที่ใช้งานจริงซึ่งใช้ในการรายงานข่าวทางช่องไทย PBS มาสอนทำให้เด็กได้บินและสัมผัสด้วยตัวเองซึ่งเด็กทุกคนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและสามารถบินได้เองทุกคนสมาคมของเราก็ยอมที่จะใช้อากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในการบินทำข่าวของไทย PBS มาโดยตลอดเนี่ยให้เด็กๆได้บินด้วยตัวเองและได้สัมผัสด้วยตัวเองเด็กทุกคนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วคือสามารถบินเป็นและสิ่งที่สำคัญก็คือการสอนมุมภาพให้กับเด็กเท่านั้นเองและผมมั่นใจว่าเด็กกลุ่มนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะนำอากาศยานไปใช้ในการพัฒนากีฬากับการศึกษากีฬากับอาชีพได้ในอนาคตครับสุดท้ายอยากฝากถึงผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเรียนรู้และใช้อากาศยานไร้คนขับในการบินถ่ายภาพนั้นขอให้มีความสนใจมีความตั้งใจและที่ขาดไม่ได้คือต้องเรียนรู้ระเบียบวินัยในการบินเพราะเรื่องของความปลอดภัยทุกคนจะต้องรู้ว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหนเพราะอากาศยานไร้คนขับอยู่บนอากาศไม่รู้จะร่วงหล่นมาเมื่อไหร่หรือไปโดนใครเข้าหรืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้อื่นนั้นถือว่าเป็นความผิดดังนั้นความรู้ทางกฎหมายในเรื่องนี้ก็จะต้องมีติดตัวถึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับสำหรับโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับเดิมทีแล้วมันคือหุ่นยนต์อัตโนมัติชนิดหนึ่งที่ใช้ในทางการทหารมีหลากหลายรูปแบบเช่นหุ่นเครื่องบินหุ่นรถหุ่นดำน้ำโดรนเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขณะนั้นได้ใช้สำรวจพื้นที่แวดล้อมของข้าศึกโดยมีการติดกล้องความละเอียดสูงไปสอดแนมพื้นที่เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์และติดอาวุธสงครามถล่มข้าศึกในระยะไกลปัจจุบันโดรนถูกพัฒนาให้กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานถ่ายภาพมุมสูงหรือเป็นของเล่นเพื่อความเพลิดเพลินที่กำลังได้รับความนิยมมีหลายบริษัทผู้ผลิตที่พัฒนาสินค้ามาแข่งขันจนเริ่มมีราคาที่ถูกลงทั้งยังสามารถตกแต่งได้เองตามความชอบแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ยังเป็นอันตรายและเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเมื่อผู้เล่นไม่มีความชำนาญในการควบคุมจึงต้องเรียนรู้และได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธีก่อนการเล่นหรือควบคุมในพื้นที่สาธารณะทีมข่าวอันดามัน tv.com รายงานหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นข้อมูลให้ใครหลายๆคนที่มีความพร้อมและกำลังมองหาโดรนมาใช้งานได้พิจารณาซึ่งเราเพียงนำเสนอแค่ส่วนหนึ่งตัวท่านเองก็ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางสื่อต่างๆเพื่อเป็นแนวทางก่อนการตัดสินใจมาต่อกันที่ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ในช่วงทันข่าวอันดามัน
รองนายกอบจภูเก็ตที่แจ้งกรณีนายกอบจถูกคำสั่งคสช.ระงับการปฏิบัติราชการด้วยสาเหตุขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษสร้างหอผู้ป่วยรวมโรงพยาบาลอบจ.ซึ่งเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ยากไร้ DSI ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตคัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์แนวชายหาดเลพังทวงคืนพื้นที่ชายหาดให้ชาวภูเก็ตดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์อดีตผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้ความรู้แผ่นดินไหวและการเตรียมรับมือสึนามิแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตชาวภูเก็ตและพังงาต้อนรับโค้ชโชคทวีพรมรัตน์โค้ชทีมชาติไทยที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตหลังเดินทางกลับเยี่ยมบ้านที่จังหวัดพังงาท้ายรายการด้วยภาพบรรยากาศงานวิวาห์บ้าบ๋าการแต่งงานแบบดั้งเดิมของชาวภูเก็ตซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ